เห็นตัวเล็กๆบอบบางแต่นางเอกมิวนิษฐาสตรองกว่าที่คิดเยอะค่ะล่าสุดขนาดโดนสองสาวรุ่นพี่น้ำฝนพัชรินและเจอนิชาพันธ์พี่น้องต่างพ่อในละครเพชรกลางไฟประกอบร่างรวมพลังถล่มเป็นชุดต่อว่าที่นางเอกมิวเป็นสาเหตุที่ทำให้สุดหล่อบอลวิทวัฒน์ถอนมั่นสาวบุตรน้องสาวของทั้งคู่แต่งานนี้สาวมิวน้องเล็กของพี่ๆก็สู้สุดเหวี่ยงเถียงกลับด้วยความจริงล้วนๆที่สำคัญคือให้ตั้งใจฟังบทพูดในฉากนี้ไว้เลยเพราะภาษาสวยมากเรียกว่าบู๊กันทะลุจอด้วยคำพูดไม่ใช่ฝ่ามือเป็นความรู้สึกดีๆที่นักแสดงได้ถ่ายทอดทั้งประทับใจทั้งสะใจแบบที่ไม่เคยแสดงในเรื่องไหนมาก่อนเลยค่ะน่ารักยิ้มส่องเราอะไรก็ดีไปหมดเลยนึกออกปะพ่อก็รักมากที่สุดมาอยู่กับเสด็จป้าเสด็จป้าแบบบ่นทุกคนแต่ว่ารักเรามากที่สุดคือดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นธรรมดาเนาะเขาก็เหมือนเป็นเพชรที่อยู่กลางไฟที่ทุกคนแบบเป็นไฟคอยจะแบบว่าเผาผ่านเขาให้ได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดีใช่เขาก็เป็นเพชรที่แข็งแกร่งมากถูกค่ะใครสามารถทำร้ายเราได้โอ้โหติดตามได้การทอดของสี่พี่น้องนี้นะคะได้เพชรกลางไฟค่ะ